สวัสดีค่ะบุพาพารวยค่ะวันนี้เอาชุดที่ทำเสร็จแล้วมาแนะนำท่านผู้ชมอีกชุดหนึ่งค่ะทีนี้ว่าเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆเป็นชุดตัวใหญ่ๆรวมๆค่ะจะใส่เป็นชุดแซดทำงานหรือว่าจะใส่กับกางเกงยีนกางเกงเลกกิ้งอะไรก็ได้เนาะอันนี้ค่ะแต่ทีนี้ของบุพาใส่ก็ใส่เป็นชุดกระโปรงไปทำงานค่ะตัวนี้หลวมเป็นชุดหลวมเลยค่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่เหมือนกับบุพาไปดูใน Lazada นะคะเหมือนเทนเขาจะมาประมาณนี้ค่ะเหมือนเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆอยู่บ้านลำลองอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะตัวนี้คลิปต้นแบบจะมาจากคลิปนี้นะคะลายถักนะลายถักจะมาบุพาสอนลายถักไว้อยู่ในคลิปนี้นะคะทีนี้ของคลิปนี้ค่ะก็คือตัวลายถักนะคะก็เป็นลายที่ไม่ยากก็ดัดแปลงมาจากแบบตัวนี้นะคะแต่ว่าถักไปถักมาก็ไม่ได้เหมือนของเขาซะทีเดียวค่ะตรงกระเป๋าก็ไม่ได้ทำนะไหมหมดทีนี้ว่าก็เลยเอาผสมสีไหมค่ะผสมสีไหมอันนี้คลิปนี้จะสอนถักไว้นะคะสอนถักไว้แต่ว่าตรงนี้ภูผาเอาเสื้อมาให้ดูเนี่ยค่ะเอาตัวที่ถักเสร็จแล้วมาให้ดูว่าพอถักเสร็จแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะก็คือว่าก็ใส่สบายดีค่ะใส่สบายนะคะอันนี้ที่พอกลางออกมาแล้วก็แขนก็จะเป็นปีกใหญ่ๆค่ะปีกใหญ่ๆนะเลยหัวเข่านิดนึงอย่างเงี้ยค่ะด้วยที่ผสมสีอะค่ะด้วยไหมมันหมดเดิมทีจะใช้สีนี้ใช่ไหมคะแล้วด้วยที่ถักตัวใหญ่มากพอตัวใหญ่มากค่ะไหมไม่พอพอไหมไม่พอก็เลยมาผสมสีที่สีเขียวเข้มมาค้ากันบุพาว่าออกมาก็สวยดีนะคะสวยดีเป็นแบบแปลกๆอีกแบบนึงค่ะเป็นแบบแปลกๆนะทีนี้ลายตัวนี้ค่ะมันจะไม่ยากมากนะคะเพราะว่าเป็นลายถักง่ายๆเนาะแต่ว่าบุพาก็มาผสมให้มันเป็นสีค้ากันนะคะค้ากันเดิมทีนะบุพาจะถักจากสีเขียวอ่อนเนี่ยนะคะขึ้นไปใช่ไหมคะพอถึงตรงนี้ไหมเหลืออยู่ประมาณแค่ม้วนเดียวก็เลยไม่พอแน่ๆก็เลยต้องมาผสมค่ะต้องมาผสมกันแต่พอใส่ออกมาก็ใส่สบายนะคะใส่สบายเนี่ยค่ะตัวเป็นแบบคือผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะผู้ใหญ่ใส่ได้ผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุพาตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่น้ำหนักเยอะนะน้ำหนัก72แล้วตอนนี้น้ำหนักขึ้นสูงก็168ค่ะก็ลักษณะตัวเสื้อพอใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้เนาะถ้าหุบลงมาหน่อยก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่ความกว้างของตัวเสื้อนะคะ28นิ้วค่ะเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อกันนะคะตัวเสื้อบุพายใช้ไหมที่ไหมผสมนะคะตัวที่สีเขียวเข้มนะคะบุพาใช้ไหมของนกกระยางซึ่งไหมนกกระยางเนี่ยเขาจะนิ่มสวยอยู่แล้วค่ะจะนิ่มเป็นไหมพรมเบบี้ซอฟนะคะเบบี้ซอฟมินิคอตตอนเขาเรียกไหมมินิคอตตอนค่ะอันนี้นะคะเป็นไหมพรมของนกกระยางม้วน39บาทอันนี้ม้วนไม่ใหญ่มากนะคะแต่ถักออกมารีดออกมาแล้วมันจะเรียบสวยนี่สีเขียวนี้บุพาใช้นี่นะคะเข็มบุพาใช้เข็มเบอร์4เข็มใช้เบอร์4นะคะบุพาจะใช้เข็ม2หัวนะคะสังเกตว่าใช้จนสีถลอกลอกกันหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะเบอร์3เบอร์4นี่นะคะแล้วก็ตัวสีเขียวอ่อนเนี่ยบุพาสั่งไหมเขาจาก Lazada ค่ะจาก Lazada อันนี้จะเป็นไหมอินโดนะคะไหมอินโดเวลาถักเนี่ยค่ะเวลาถักโซ่ไปใช่ไหมคะแต่บุพาใช้พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งเนี่ยค่ะทำเป็นหลัก2หลักทำเป็นหลัก2หลักแล้วก็เว้น1โซ่แล้วก็มาตรงนี้เป็น7หลักนะคะ7หลักแต่บุพาใช้พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะทั้งหมดนะคะเพื่อที่ให้มันเป็นเกลียวเป็นเกลียวสวยไหมไม่แตกค่ะไหมไม่แตกทีนี้บุพาผสมกับสีเขียวเนี่ยค่ะสีเขียวก็สวยนะคะเพราะว่าไหมเนี่ยอันนี้รีดแล้วนะคะรีดแล้วใส่แล้ว
เนี่ยค่ะรีดไหมของเขาเนี่ยข้อดีคือเราถักโคเชต์นะคะเรารีดครั้งเดียวเรารีดครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ต่อไปซักแล้วก็มาผึ่งไว้ลงน้ํายาปรับผ้านุ่มผึ่งไว้แค่นั้นเองค่ะตรงชายเนี่ยบุฟ้าก็แต่งชายหน่อยหนึ่งแต่งชายโผล่มาแค่นี้เองค่ะตรงชายนะคะเพราะว่าตรงชายกระโปรงนะคะประมาณเดิมทีมันจะสั้นพอเราใส่กระโปรงสั้นต้องใส่ปิดหัวเข่าหน่อยเนาะก็เลยแต่งชายออกมานิดนึงมันก็จะดูสวยดีนะคะมันไม่ห้วนๆนะใครจะทําเหมือนของบุผาก็ได้นะลายนี้มันลายไม่ยากค่ะลายไม่ยากแต่ภาพรวมออกมาบุผาว่าสวยดีค่ะเนี่ยค่ะจะผสมสีอื่นก็ได้นะคอกว้างนะคะคอกว้างตรงคอเนี่ยค่ะตรงคอนี่บุผาถักขึ้นไปตรงไหล่เนี่ยค่ะ4รอบขึ้นตรงไหล่นะคะ4รอบแต่ด้านหลังเนี่ยก็คือไม่ได้ล่นเลยนะคะด้านหลังถักชนข้างหลังเลยแต่ด้านหน้าเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคอสี่เหลี่ยมอะค่ะถักจากคอขึ้นไปใน4รอบตรงบ่าเพราะว่าด้วยที่มันกว้างใช่ไหมคะมันกว้างนะตรงบ่าเนี่ยบุพาใช้1 2 3 4ใช้4ดอกเลย4ดอกส่วนตัวที่ต่อแขนออกมาจริงๆไม่ต้องต่อปีกนี่ก็ได้นะคะไม่ต้องต่อปีกมันก็จะพอดีนะแต่บุผาว่ามันห้วนไปอ่ะอยากให้มันมีหวานๆบ้างอ่ะก็เลยถ้าเป็นงั้นมันเป็นขอบอย่างเงี้ยค่ะบุผาว่ามันสั้นไปก็เลยเอามาแต่งอย่างเงี้ยให้เหมือนกับตรงชายกระโปรงคือเวลาแต่งแขนกับตรงชายกระโปรงเนี่ยนะคะก็คือพยายามให้เหมือนกันอันนี้ชายกระโปรงนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็คือให้มันดอกลงกันบุผาจะทำแบบนี้นะทีนี้ว่าพอใส่มันก็จะดูภาพรวมมันจะดูโอเคค่ะแต่เสื้อตัวนี้ตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่มากจริงๆว่าจะทำกระเป๋าถักออกมาแล้วค่ะถักเป็นแผ่นไม่ได้ถักต่อจากตัวเสื้อนะคะถักเป็นแผ่นเพื่อมาเย็บติดแล้วมันไม่สวยไม่สวยเลยก็เลยไม่ติดซะดีกว่าก็เลยไม่ติดค่ะก็เลยตกลงว่าไม่ติดก็เลยเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยค่ะเพราะถักออกมาแล้วสวยมากค่ะบุพผาว่าชอบมากนะคะก็ไหมเขามีน้ำหนักด้วยค่ะไหมนกกระยางคือถักชุดกระโปรงชุดโคชิชุดที่เป็นกระโปรงนะคะถ้าไหมมีน้ำหนักอ่ะมันจะสวยนะเวลาใส่มันจะทิ้งตัวลงเวลาใส่กับตัวเราค่ะมันจะสวยเนี่ยบุผาว่าใส่แล้วก็ใส่สบายมากเลยค่ะใส่สบายมากเนาะเนี่ยค่ะใส่สบายคือจะพอดีแขนก็ลงมาแขนลงมาพอดีกระโปรงชายกระโปรงก็พอดีค่ะบุผาใส่ไปทำงานนะคะเนี่ยนี่ห้องทำงานบุผาเองก็เนี่ยค่ะก็เลยมาแนะนำท่านผู้ชมว่าคือบางทีลายง่ายๆนะลายง่ายๆเราถักมันก็ออกมาสวยดีค่ะสวยดีเราใส่ก็คือตอนนี้แทบจะไม่ต้องได้ใส่เสื้อผ้าที่ซื้อเลยค่ะจะเป็นเสื้อถักลงทุนใหม่อันนี้ก็น่าจะประมาณรวม2สีก็ตกประมาณ10ม้วนนะคะคือไหมสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนเนี่ย5ม้วนแต่ว่าด้วยบุผาทําตัวใหญ่มากค่ะเป็นเสื้อตัวใหญ่มากมันก็เลยใช้ไหมเยอะจริงๆมันควรจะเล็กกว่านี้แหละแต่ทีนี้ว่าถักจะให้เป็นตัวใหญ่ๆเหมือนตัวของนางแบบเขาค่ะพอไปรีดมันก็ยิ่งใหญ่นะไหมพรมเนี่ยค่ะตรงวงแขนเนี่ยค่ะถักเป็นผืนสี่เหลี่ยมเห็นวงแขนไหมคะเนี่ยค่ะเราถักเป็นผืนสี่เหลี่ยมผืนใหญ่ๆผืนใหญ่ตรงแขนแต่บุผาเอาแขนกว้างนะแขนกว้างแขนตัวใหญ่เลยค่ะแขนจริงๆบางคนก็คือเสื้อตัวนี้มันต้องเป็นลักษณะตัวใหญ่คือตามแบบเขาอะค่ะคือเราก็อยากได้ตัวใหญ่เหมือนแบบแต่ว่าถักทีไรก็ไม่เหมือนแบบสักทีด้วยหลายอย่างเนาะ คือเขาไม่มีแพทเทิร์นนะคะเขามีแต่แบบเสื้อมาให้แต่เขาไม่มีแพทเทิร์นเขามีแต่ตัวเสื้ออย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขามีแต่ตัวเสื้อมาอย่างนี้นะทีนี้ว่าเราไม่มีแพทคือเหมือนว่าจะต้องใช้กี่โซ่แล้วขนาดของตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ทราบว่านางแบบแต่นางแบบเขาจะผอมๆอยู่แล้วนะ
นางแบบเขาผอมๆแต่แขนเขาทําแขนตกลงเยอะนะคะแขนตกลงเยอะคือเขาจะทําเป็นเหมือนผืนสี่เหลี่ยมเลยผืนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอันนี้ภาพเขามาก็จะไม่ได้ชัดเท่าไหร่เนี่ยค่ะซื้อตกของตัวเนี้ยก็ไปใส่กางเกงยีนผ้ายืดอะไรก็ได้หรือกางเกงผ้ายืดก็ได้ของชุดตัวนี้นะคะแต่บุพผาเลือกที่จะใส่เป็นชุดกระโปรงเนี่ยค่ะจะไปใส่กับกางเกงก็ได้นะคะลำลองก็ได้แต่ด้วยบุพผา57แล้วนะก็หน้าตามันก็จะไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นค่ะเพราะด้วยเราสูงอายุแล้วเนาะนะคะก็เลยมาฝากท่านผู้ชมอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ไม่ได้สอนถักนะคะสอนถักที่อยู่ในคลิปตะกี้นะแต่มันเป็นลายคือเอามาแนะนำว่าลายถักที่ง่ายๆค่ะลายถักง่ายๆเนาะพอถักออกมาภาพรวมก็สวยดีค่ะอาจจะผสมสีลูกเล่นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะทำนะเราจะทำลองดูว่าจะทำลองดูแบบไหนอันนี้ถ้าเป็นคนท้องใส่ก็โอเคเลยนะคะก็ใส่สวยนะถ้าเป็นคนท้องอันนี้บุฟ่าไม่ได้ท้องนะแต่ว่าพุงใหญ่ใส่ก็จะน้องๆเหมือนคนท้องข้างในเขามีซับในขายที่ลาซาด้าก็มีซับในนะคะที่เป็นสายเดียวอ่ะแต่มันจะสั้นหน่อยแต่ปูผาใช้ซับในของเขาปูผาสั่ง XXL นะคือตัวใหญ่เลยอ่ะไม่ใช่ XL นะ XL มันเล็กไปก็เลยเป็น 2X แล้วก็ L สั่งของลาซาด้าเป็นซับในค่ะเป็นสายเดียวนะคะมันก็จะสั้นนิดนึงมันจะสั้นเลยเขานะตัวของเขาเนี่ยค่ะแต่เราข้างในเนี่ยบุพผาใส่ขาสั้นขาสั้นผ้ายืดเราก็ใส่อันนี้ได้ก็แล้วแต่เรานะที่เราจะแต่งนะคะก็มาฝากท่านผู้ชมอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นเสื้อที่สำเร็จแล้วที่ถักด้วยลายง่ายๆเผื่อท่านผู้ชมว่าจะลองเอาไปทำดูอาจจะดัดแปลงแบบคล้ายๆอะไรเงี้ยค่ะพอเราทำเป็นตัวแล้วลองดูค่ะง่ายๆก่อนเนาะหลายคนอาจจะถักเริ่มถักเนี่ยค่ะเริ่มใหม่ๆก็อย่าไปถักมันยากมากถักง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะได้ใส่ไวๆเราก็ค่อยพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆถักยากขึ้นเรื่อยๆตามไปฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้ไม่ได้สอนนะเอาเสื้อเอาชุดที่ถักเสร็จแล้วมาให้ดูค่ะค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ